เบิร์ดธงชัยพร้อมเซอร์วิสทดลองใช้ควงคู่อ้ําพัชราภาทดลองเข้าหอครั้งแรกโรดี้ขยี้ใจเบิร์ดธงชัยพร้อมเซอร์วิสทดลองใช้ควงคู่อ้ําพัชราภานางเอก MV คนล่าสุดที่มาร่วมแสดงด้วยกันเป็นครั้งแรกหลังจากปล่อยอัลบั้มใหม่เบิร์ด22เบิร์ด22ออกมาให้ได้ฟังกันทดลองใช้เป็นเพลงที่แฟนๆชื่นชอบและมีเสียงเรียกร้องขอให้ทำมิวสิกวิดีโอมากที่สุดซึ่งก็เป็นจริงแล้วเริ่มยั่วเบาๆด้วยภาพปริศนาให้ลองทายว่านางเอกของพี่เบิร์ดเธอคือใครที่จะมาใช้บริการธงชัยเซอร์วิสเบิร์ดธงชัยแต่พี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตซูเปอร์สตาร์ในดวงใจตลอดการก็ไม่ให้ทุกคนต้องเดานานเฉลยรัวๆสนั่นโซเชียลผ่านทีเซอร์กับการแนะนำตัวนางเอกคนล่าสุดของเบิร์ดคืออ้ําพัชราภาชัยเชื้อนางเอกซูเปอร์สตาร์ที่มาร่วมแสดงด้วยกันเป็นครั้งแรกใน MV นี้ซึ่งหลายๆคนคงได้รับชมและยิ้มตามไปเป็นที่เรียบร้อยเบิร์ดธงชัยสำหรับเพลงทดลองใช้เป็นเพลงสไตล์ทีป๊อปที่ผสมกลิ่นอายความ80เข้าไปที่แต่งโดยแอมอัจฉริยาดุลยภัยบูรณ์เนื้อหาประมาณที่เบิร์ดมีโปรโมชั่นมานำเสนอว่าเราเป็นคนรักที่ดีได้มากแค่ไหนซึ่งเป็นไอเดียไปสู่การสร้างสตอรี่ใน MVแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่เปิดเรื่องด้วยโฆษณาธงชัยเซอร์วิสในปี2022โดยบริษัทนี้ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่ออีตาวไอต้าวเป็นหุ่นยนต์ AI ที่แสนพิเศษให้ได้ทดลองใช้กันโดยมีสโลแกนว่าความรักครั้งต่อไปที่คุณเลือกเองเบิร์ดธงชัยในขณะเดียวกันอ้ํากำลังเผชิญปัญหาผิดหวังเรื่องความรักอกหักรักคุณรู้สึกมนุษย์ไม่น่ารักจึงตัดสินใจสั่งซื้อหุ่นยนต์อีตาวไอต้าวมาทดลองใช้ซึ่งเมื่อหุ่นยนต์มาส่งก็เปิดโหมดไอต้าวน่ารักยินดีบริการทุกอย่างเราก็จะได้เห็นความน่ารักหลายโหมดของหุ่นยนต์พี่เบิร์ดอีตาวเช่นถูพื้นทำความสะอาดบ้านทุกซอกทุกมุมทำอาหารคอยเอนเตอร์เทนแก้เหงาขับรถปกป้องยามมีภัยคุกคามและอื่นๆเบิร์ดธงชัยโดยพี่เบิร์ดเผยความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับอ้ําพัชราภาว่าพี่เบิร์ดมีความสุขมากๆครับพอได้รู้ว่าได้เล่นเองและได้เล่นกับน้องอ้ํามันยิ่งมีความสุขมากๆเลยอ้ํานี่คือนางเอกที่พี่เบิร์ดอยากได้มาร่วมเล่น MV ให้สักวันหนึ่งรอมานานวันนี้ได้อ้ํามาเล่นให้เพลงนี้แล้วทดลองใช้เป็นเจ้าสาวที่สวยมากหวานมากน่ารักมากภาษาของเพลงก็ดีภาษาของมิวสิกวิดีโอก็ดีนางเอกของเบิร์ดก็สวยมากครับฝาก MV ของเราสองคนด้วยนะครับนั่นเหลือเกินกว่าเราจะได้เจอกันปันนี้เจอแล้วก็คิดว่าไม่ทำให้ใครผิดหวังแน่นอนในเรื่องราวความรักของตัวละครทั้งสองคนใน MV ทดลองใช้เบิร์ดธงชัยด้านอ้ําพัชราภาบอกว่าอ้ําเคลียร์คิวทุกอย่างเพื่อพี่เบิร์ดเลยปกติอ้ํามีกฎระเบียบขั้นตอนในการรับงานแต่นี้ไม่ต้องถามได้หมดพี่เบิร์ดน่ารักมากมีความเป็นเด็กเป็นหุ่นยนต์ที่มีแววตาสดใสอยากได้พี่เบิร์ดไปทดลองใช้ที่บ้านอยากเห็นพี่เบิร์ดถูพื้นฮาๆติดตามชม MV เพลงทดลองใช้แห่เมนสนานกบสุวรรณันโพสต์แล้วหลังถูกโยงนางเอกในตำนานปมร้อนสาวทอมโพสต์จีดแล้วหนึ่งนางเอกดังเคลื่อนไหวกลางโซเชียลแห่คอมเมนต์ลั่นกบสุวรรณันโพสต์แล้วหลังถูกโยงเป็นนางเอกในตำนานประเด็นร้อนสาวทอมโดนโยงประเด็นระอุที่หลายคนอยากรู้ความจริงคือใครกันแน่หลังทนายดังออกมาเผยมีแฟนคลับออกมาขอความช่วยเหลือถูกทอมคนสนิทของนางเอกในตำนานคนหนึ่งหลอกลงทุนหมดเงิน
6ล้านเมื่อดำเนินคดีพบว่าทอมแสบมีหมายจับอีกคดีแถมนางเอกในตำนานคนดังกล่าวยังมาประกันตัวให้ด้วยโดยทนายดังยังให้ข้อมูลบอกใบ้ว่าคู่พระนางที่เคยเล่นละครด้วยกันชอบมีปัญหาเรื่องเมียทำเอามีคนไปโยงหนึ่งในนั้นว่าเป็นนางเอกกอคอมเมนต์พาดพิงต่างๆนานาล่าสุดกบสุวนันท์นางเอกดังออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโพสต์ภาพตัวเองยิ้มอ่อนพร้อมแคปชั่นสุดพีคด้วยว่าถูกคนแน่นวิยิ้มอ่อนแล้วหนึ่งท่ามกลางคอมเมนต์กันสนั่นอาทิไหว้สวยรวยกระเช้าดีไหมวิจะได้เลิกมโนกันถูกคนแน่นวีเทรนทวิตต้องมาแล้วมาเยยะฮ่า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 วิวาคนละคนตรงไม่ซับซ้อนทวีเชื่อสุวรรณันท์ค่ะคงจะคิดว่าคนที่เล่นละครกับพระเอกสอนในประเทศไทยมีแต่แม่กบละมั้งถึงได้พูดมั่วๆแบบนี้ฟ้องดีไหมวิจบเนื้อแอะแม่ลงเองเป็นต้นปากรัฐมนตรีพาซวยฟีฟ่าขู่แบนตูนิเซียจากฟุตบอลโลก2022ฟีฟ่าส่งสารเตือนตูนิเซียว่าอาจถูกแบนจากการแข่งขันฟุตบอลโลก2022สืบเนื่องจากคำพูดของรัฐมนตรีที่แย้มว่าจะยุบสำนักงานต่างๆในชาติเว็บไซต์โกรายงานว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าส่งสารเตือนไปถึงตูนิเซียว่าอาจถูกแบนจากการแข่งขันฟุตบอลโลก2022สืบเนื่องจากคำพูดของคาเมลเดกิเช่รัฐมนตรีกีฬาและเยาวชนของประเทศโดยก่อนหน้านี้เดกิเช่พูดถึงความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลตูนิเซียอาจจะทำการยุบสำนักงานด้านต่างๆของรัฐซึ่งฟีฟ่ามองว่าอาจรวมถึงสมาคมฟุตบอลตูนิเซีย FTF ในนั้นด้วยรายงานข่าวอ้างการเผยแพร่จดหมายลับโดยสถานีวิทยุโมเซเก้ FM ที่มีเนื้อความว่าฟีฟ่าได้ขอให้ตูนิเซียชี้แจงรายละเอียดของคำพูดนี้เนื่องจากฟีฟ่ามีกฎชัดเจนว่าสมาคมฟุตบอลที่เป็นสมาชิกของฟีฟ่าต้องดำเนินกิจการอย่างอิสระโดยไม่ถูกอำนาจใดเข้ามาแทรกแซงทั้งนี้หากฟีฟ่ามองว่าเรื่องนี้เป็นความผิดจริงก็เป็นไปได้ว่าตูนิเซียอาจถูกลงโทษถึงขั้นห้ามเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งจะเริ่มต้นวันที่20พฤศจิกายนนี้